คุณผู้ชมไปตามกันต่อค่ะสำหรับเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมค่ะผู้ต้องหาคดีม .112 ที่ก่อนหน้านี้ลีภัยไปอาศัยอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแต่ว่าล่าสุดนะคะถูกอุ้มหายไปยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะแต่ย้อนกลับไปก่อนเราไปทําความรู้จักกับคุณวันเฉลิมกันก่อนเขาพีชื่อว่าคุณวันเฉลิมสัตว์ศัศกดิ์สิทธิ์นะคะเป็นชาวอุบลราชธานีอายุ37ปีเจ้าของเพจกูต้องได้ร้อยล้านจาก ักสินแน่ๆซึ่งเพจนี้นะคะที่เขาได้สร้างมาเนี่ยก็ทําให้เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดี112แล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่กัมพูชาค่ะแต่ว่าการหลบหนีของเขาก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งนะคะเมื่อวานนี้ mm hmm. เมื่อมีรายงานข่าวว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยถูกอุ้มตัวจากหน้าคอนโดที่พักในกรุงพนมเปญบังคับขึ้นรถเก๋งสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ขับหายไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะขณะที่คุณวันเฉลิมเนี่ยกำลังเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งที่หน้าคอนโดแล้ว อนเกิดเหตุกําลังคุยโทรศัพท์กับพี่สาวด้วยเสียงสุดท้ายที่พี่สาวของคุณวันเฉลิมได้ยินเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกค่ะแล้วก็ตัดสายไปเลยตอนแรกพี่สาวเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุพยายามโทรกลับไปอีกหลายครั้งแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วนะคะก็เลยติดตามไปที่เพื่อนของคุณวันเฉลิมให้ช่วยไปตรวจสอบที่คอนโดนหน่อยพบว่าคุณวันเฉลิมหายไปแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่ากลุ่มคนที่มาจับไปเนี่ยมี อาวุธด้วยเลยไม่สามารถช่วยคุณวันเฉลิมได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อคุณวันเฉลิมได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณวันเฉลิมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เราก็จะได้กลับมาอย่างมีลมหายใจหรือไม่นะคะก็นําไปสู่การตั้งแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมเพื่อหาทางช่วยเหลือจนแฮชแท็กดังกล่าวเนี่ยพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไทยแลนด์เมื่อคืนนี้พร้อมกันนี้ก็มีการเรียกร้องให้คนไทยร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อช่วยชีวิตคุณวันเฉลิมเพราะว่าไม่มีใครที่ควรถูก อุ้มเพียงเพราะว่าคิดต่างนะคะซึ่งแฮชแท็กดังกล่าวมันก็ถูกเชื่อมโยงไปถึงกรณีของชายผิวดำนายจอร์ดฟลอยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วก็ใช้เข่าเนี่ยกดไปที่ลำคอของนายจอร์ดฟลอยซึ่งนายจอร์ดฟลอยพูดเหมือนกันเลยก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะบอกว่า I can't breathe อบอกว่าให้ปล่อยสักทีเขาหายใจ <can> ไม่ออกแล้ว<อ>ซึ่งคำพูดเนี้ยมันก็เป็นคำพูดที่คุณวันเฉลิมพูดตอนที่สายโทรศัพท์เนี่ย มันจะถูกตัดไปซึ่งในอเมริกาเองมันก็เกิดการรณรงค์ในเรื่องนี้กันขึ้นมานะคะคมีการรณรงค์แคมเปญ Black Lives Matter ค่ะชีวิตคนผิวดำก็มีความสำคัญเหมือนกันนะก็เลยเกิดการเรียกร้องกันขึ้นมาว่าหากคนไทยคนไหนที่เชื่อในประเด็น Black Lives Matter อย่างที่โพส์เนี่ยก็จงอย่าเพิกเฉยกับสตากรรมของคุณวันเฉลิมเพราะนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของความอายุติธรรมและความรุนแรงที่อำนาจรัฐกระทำต่อประชาชนเช่นเดียวกันค่ะครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ